ขั้นตอนการล่างภาพก่อนลงสีช็อคซอฟต์พาสเทลนะครับก็จะใช้แบบชนิดแท่งดินสอนะครับเป็นอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับในการล่างภาพลงไปก่อนก็อันนี้จะเป็นภาพวิวนะครับไม่ซับซ้อนมากทีนี้ผมก็จะเลือกโทนสีของกระดาษนะครับให้เข้ากันกับโทนของภาพที่เราจะวาดนะครับอันนี้เป็นกะว่าจะวาดเป็นเหมือนพระที่ตกดินนะครับก็เลยเหมือนกับมีโทนออกใช้กระดาษสีโทนน้ำตาลเหลืองๆในการทำงานจะได้ลงสีได้ง่ายขึ้นนะครับติดกระดาษกาวรอบๆให้เรียบร้อยนะครับแบ่งอันนี้แบ่งส่วนของระหว่างน้ำกับส่วนบนของท้องฟ้าไปแล้วนะครับตรงนี้จะมีเหมือนกับเป็นสะพานแล้วก็อันนี้เป็นภูเขานะครับซึ่งภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นรอยหยักคดไปคดมาเนี่ยเราจะทำเป็นเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงรายละเอียดเยอะนะครับก็มีดวงอาทิตย์ตรงนี้นี่คือการวางแผนภาพรวมที่เราจะทำงานนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมกดเพิ่มเข้มอีกนิดนึงแล้วกันนี่คือภาพรวมคร่าวๆซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพวิวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะร่างภาพไม่ต้องเกรงอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันไม่ต้องเหมือนกับต้นแบบเปรียบก็ได้แต่ให้ระวังเรื่องของระยะระหว่างส่วนที่เป็นน้ำก็คือส่วนนี้ถึงส่วนนี้นะครับกับส่วนที่เป็นท้องฟ้านะครับซึ่งบางคนเนี่ยเห็นแล้วมีโดนเส้นบางเส้นลวงตาบางทีก็ขึ้นไปเขียนส่วนที่เป็นน้ำสูงฮะนี่มันก็จะเพี้ยนนะครับแล้วก็พวกนี้นี่จะเห็นภาพชัดมากนะครับในภาพเป็นเหมือนสะพานมอญนะครับก็เราทำเป็นคร่าวๆไว้ก่อนเพราะว่าตอนลงสีจริงเนี่ยจะโดนทับเกือบหมดเลยตรงนี้เรียกว่าจะต้องมีการมาล่างอีกทีนึงอีกรอบนึงอยู่แล้วนะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆสำหรับการล่างภาพนี้นะครับก็ใส่รายละเอียดไปบ้างนิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าส่วนไหนเป็นพื้นดินส่วนไหนเป็นน้ำส่วนไหนเป็นภูเขานะครับสำหรับการล่างภาพก่อนที่จะลงสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆสีในการล่างเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ผมเลือกโทนน้ำตาลเพราะค่อนข้างคุ้นเคยกับสีโทนนี้แล้วก็เวลาเห็นมันก็จะเห็นได้ชัดบนกระดาษสีต่างๆเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดได้ง่ายกว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการลงสีในคลิปต่อๆไปครับผม